กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโจ๊กตำรับดีเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับใครๆก็ตามหากันจังเลยว่าจะทำยังไงเนาะถ้าหากเป็นตำรับคีโตวันนี้จัดให้ครับโจ๊กคีโตอันนี้น้ำที่ได้จากการต้มดอกกระหล่ำแล้วใส่ลงไปแค่นี้พอนะคุณผู้ชมนะเหลือไว้นิดหนึ่งเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาต้มน้ำที่ได้จากการต้มดอกกระหล่ำรอจนกระทั่งเดือดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ชามนี้นี่คือดอกกระหล่ำเมื่อต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดการเสด็จน้ำแล้วก็สับจนกระทั่งละเอียดเพราะว่าคีโตจะไม่รับประทานแป้งเพราะฉะนั้นเราอยากได้เนื้อที่ทำให้ท้องเราอิ่มมันก็ต้องได้จากกระหล่ำซึ่งมีไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงมากนะครับและสำหรับคีโตนั้นรับประทานเนื้อสัตว์ได้ไม่อั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นตับอย่างเนี้ยเนื้อหมูบดนะครับมีไขมันติดก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าโปรตีนจากสัตว์แล้วก็ไขมันรับประทานได้นะครับแต่เครื่องในบางอย่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษานะครับพอน้ำเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่หมูลงไปเพราะเราจะทำโจ๊กหมูนะคุณผู้ชมพูดง่ายๆวันนี้อิ่มจากโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์จริงๆแต่แล้วเราก็จะรอจนกระทั่งหมูสุกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเดือดแล้วและหมูก็สุกแล้วนะครับเราจะใส่ตับหมูที่เราสไลด์บางๆลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเราจะใส่ดอกกระหล่ำต้มสุกที่สับไว้ดูให้ได้ปริมาณและความข้นเท่าที่เราต้องการนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายใส่ได้หมดเลยพอดีเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมตามสัดส่วนเลยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage เราจะมีสูตรให้คุณผู้ชมหมดเลยนะครับเอาละครับเมื่อทั้งหมดเดือดแล้วตำรับคีโตเกลือที่ใช้ก็ยังสำคัญเลยนะวันนี้ใช้เป็นเกลือฮิมาลายันนะครับเป็นพิงค์ซอลต์พริกไทยป่นเล็กน้อยและเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ซุปผงซุปก้อนหรือแม้กระทั่งน้ำตาลทรายแต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลครับ2หยดเท่านั้นคุณผู้ชมก็จะมีความหวานกลมกล่อมโจ๊กของเราสุกแล้วเรามาดูวิธีการเสิร์ฟโจ๊กตำรับคีโตของเรานะครับโอ้ยข้าวต้มสะเละแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใครที่ควบคุมน้ำหนักอยากจะผอมเพรียวน่าจะคิดถึงตำรับคีโตเหล่านี้นะคุณผู้ชมไข่ออนเซนสักฟองหนึ่งนะคุณผู้ชมนะขิงซอยใส่สักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะโจ๊กตำรับคีโตของเราครับตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3 โมงทาง Workpoint กดหมายเลข 23นะครับก่อนจากกันอาหารก็เพื่อสุขภาพยังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ต้องสะอาดด้วยดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับการต้มมันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมเราจะเอามันฝรั่งของเรามาขูดหรือมาบดก็ได้เพราะว่าเราจะเอาเจ้ามันตัวนี้เนี่ยนะคะมาทำโพเตโต้บับเบิ้ลกันค่ะเอาละนะตักโพเตโต้บับเบิ้ลของเราลงภาชนะเสิร์ฟโอ้ยตายแล้วเสียงแบบนี้แหละผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งใส่ลูกชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะ
ตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ